สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะจันยสุธรานะคะมาที่ปราสาทเต่าทองนะคะซึ่งถือว่าด้านหลังนี้เป็นพระพุทธรูปแบบโบราณเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะที่ตั้งของศาลพระภูมินะคะเรียกว่าศาลปู่ตานะคะที่ถูกตั้งไว้ที่นี่มานานแล้วก็มีการกล่าวขานว่าแต่โบราณศาลนี้ก็เคยตั้งอยู่แล้วก็เป็นที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญของคนโบราณเราจะเห็นนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นไม้นะคะเป็นต้นมะขามโบราณนะคะมีอายุเป็นร้อยปีอันนี้ก็จะเป็นมะขามต้นมะขามโบราณที่มีอายุเป็นร้อยปีที่นี่นะคะมีต้นมะขามที่มีอายุเป็นร้อยปีท่านผู้ชมจะเห็นไหมคะอันนี้ก็ต้นมะขามนี่ก็เป็นอายุร้อยปีมีประมาณกี่ต้น1 2 3 4 5 6นะฮะ7 8 9 10 11โอ้เกือบ10กว่าต้นนะเกือบอาจจะ15ต้นเลยนะคะเนินนี้นะคะเป็นเนินเก่าแก่นะเป็นเนินโบราณนะนะฮะที่ตรงนี้เป็นเนินโบราณเป็นเนินเก่าแก่นะคะแล้วก็ในสมัยโบราณอันนี้เป็นเรื่องจริงว่าขนาดเนี่ยนกบินข้ามนะคะเนินแห่งนี้ยังต้องตกลงมาตายดังนั้นจึงมีซากนกเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะศักดิ์สิทธิ์มากแต่เดิมนะคะใครจะมากล่าวจับจ้วงดูถูกดูแคลนดูหมิ่นเนี่ยไม่ได้เลยนะคะมีอันเป็นไปในรูปแบบต่างๆเลยทีเดียวนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งนะคะที่มีความน่าศึกษานะคะด้านหลังของอาจารย์นี้นะคะจะเป็นศาลปู่ตานะคะที่เคยตั้งมานับตั้งแต่สร้างบ้านแปลงเมืองที่นี่มาและที่นี่ยังเคยถูกใช้ในการประกอบพิธีกรรมลงนาลงไร่แล้วก็การเก็บเกี่ยวนะคะดังนั้นกลุ่มชนที่นี่ก็จะมีการนับถือศาลปู่ตานี้อย่างมากแล้วก็ว่าศาลปู่ตาเนี้ยมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ